ีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยวิทย์จะเกิดอุบัติเหตุชายรายนึงขับรถมาเรื่อยๆแต่บอกว่าถูกรถที่โดยสารนักเรียนมาเนี่ยขับแซงไอ้จังหวะแซงอ่ะดีที่หลบได้ทันแถมน้ำที่อยู่บนถนนมันสาดใส่รถของผมจนเกิดความเสียหายอีกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆขับรถพานักเรียนมาตั้งเยอะทำไมเขาถึงขับหวาดเสียวขนาดนี้ก็เลยขับตามไปจนถึงโรงเรียนค่ะเพื่อจะเข้าไปถามว่าขับแบบนี้ได้อย่างไรสุดท้ายเจอคนขับรถนั่งกงเหล้าอยู่ในนั้นครับเมื่อกี้คนที่ขับวีโก้สีบอลน่ะเป็นครูที่นี่มั้ยครับคนที่ขับวีโก้สีบอลน่ะที่มีเด็กนักเรียนไปเต็มคันน่ะใช่คุณครูที่นี่ไหมอันนี้โรงเรียนอะไรครับเนี่ยเพราะว่าเขาขับรถไปจะไปตามผมโดยที่ขับเร็วมากน่าจะทานเหล้าหรือเปล่าจะดื่มเหล้าหรือเปล่าครับวีโก้คันเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้นะครับก็รถผมเสียหายโอเคนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับที่เราเบลอภาพไว้นี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคุณผู้ชมคนถ่ายคลิปบอกว่าเนี่ยมีรถกระบะวีโก้คันหนึ่งขับแซงขวาขึ้นมาด้วยความเร็วโอ้ยผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยชะลอหักหลบซ้ายดีที่ไม่ร่วงลงข้างทางแต่รถของผมถูกน้ำโคลนสาดใส่ในจังหวะที่กำลังจะหักหลบเขาคือเขาแซงขึ้นมาแล้วเหมือนเขาเหยียบน้ำอ่ะรถผมมันก็เลยเลอะไปด้วยทีนี้พอแซงได้ผมก็เห็นว่าท้ายรถคันนั้นเอ้าโดยสารนักเรียนมานี่นาผมก็เลยงงว่าถ้ามีเด็กนักเรียนนั่งมาอยู่หลังรถทำไมถึงขับเร็วขนาดนั้นปรากฏว่าผมก็เลยขับตามไปถึงที่โรงเรียนเพื่อจะถามพอไปถึงแล้วเห็นคนขับรถเอ้าตั้งวงกงเล่าอยู่ในนั้นก็เลยถามว่าคนที่ขับรถโดยสารนักเรียนมาน่ะใช่ครูไหมหรือต่อให้ถ้าไม่ใช่ครูคุณโดยสารมาแบบนี้ได้อย่างไรขับแบบนี้มันประมาทหวาดเสียวคุณผู้ชมคะล่าสุดเราก็เลยฟังความทั้งสองฝ่ายอันนี้ฟังฝั่งคนถ่ายคลิปนะที่เขารู้สึกติดใจว่าทำไมรถคันนั้นถึงขับเร็วขนาดนี้เพราะว่าพอเข้าไปถามที่วงเล่าเหมือนคนในวงเล่าก็ชี้หน้าด่าเขากลับมาด้วยเราก็เลยสอบถามข้อมูลจากอีกฝั่งนึงเราก็เจอนะคะคนที่นั่งอยู่ในวงตรงนี้จริงๆคุณสุไกรคำคอนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าแร่ในจังหวัดอุดรธานีคุณสุไกรบอกว่าที่เห็นในคลิปที่นั่งกันอยู่เนี่ยคือผมเองเมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่กับหัวหน้าซาวเครื่องเสียงแล้วก็นักการพานโรงรวมทั้งหมด3คนพวกผมเป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรงเรียนหรอกตั้งวงดื่มกันเพื่อที่จะเตรียมงานทอดผ้าป่าการศึกษาแต่อยู่ๆชายคนนั้นมาขับวนโว่เข้ามาในโรงเรียนเลยแล้วก็ถือคลิปมาแล้วก็มายืนต่อว่าทำท่าเหมือนจะทำร้ายผมอยากให้เขามาขอโทษเหมือนกันนะเพราะพวกผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คนถ่ายคลิปเขาสงสัยว่าเอ๊ะครูน่ะเป็นคนขับรถส่งนักเรียนแล้วขับประมาทหวาดเสียวไหมผู้สื่อข่าวถามแล้วนะคะว่าครูไม่ใช่คนขับรถนะคนขับรถคือนักการฟังเสียงค่ะผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบว่าบุคคลคนนี้น่ะคนที่ถ่ายคลิปไปเนี่ยไม่รู้มาจากไหนครับผมรู้แต่เขามาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับผมมาบอกเขามาบอกว่ามีรถคันนึงใช่รถโรงเรียนที่นี่หรือเปล่าที่ขนนักเรียนไปขับรถไม่มีมารยาทผมก็เลยถามเขาว่าคุณได้เสียหายอะไรไหมเขาบอกว่าไม่เอ้าเป็นครูอะไรชนนักเรียนไปแกก็พูดไปงั้นแหละแกมาถ่ายรูปถ่ายคลิปผมเลยบอกว่าห้ามถ่ายผมบอกว่าห้ามถ่ายคุณรู้จักไหมคุณห้ามถ่ายนะคุณผิดนะผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าสรุปคนขับรถไม่ใช่ครูใช่ไหมเขาก็ชี้แจงนะคะว่าคนขับรถไม่ใช่ครูแต่ว่าเป็นนักการแล้วก็มานั่งอยู่ในวงตรงนี้หลังจากที่ส่งนักเรียนเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยคือทางโรงเรียนเนี่ยเขากำลังเตรียมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษากันอยู่มันก็เลยเกิดภาพตามที่ปรากฏออกไปแบบนั้นยืนยันนะคะว่าครูไม่ได้ขับรถประมาทหวาดเสียวคนขับรถเป็นอีกคนหนึ่งฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ